เอ็ดอ้าวอ้าวอ้าวเร่งมือขนมันทิ้งให้หมดเลยนะพวกเนี้ยแหมกะว่าจะซ่อมปรับปรุงยานซะหน่อยดันไปหาอะไรมาก็ไม่รู้ทำเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ทำเป็นสายไฟอะไรก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์จริงๆเลยเนี่ยโอ้ยบูชาไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยถ้าไม่เอาแล้วพวกฉันขอแล้วกันนะไม้กองนั้นน่ะฮะเอาไปสิแม่ของไร้ประโยชน์พวกนี้จะเอาไปทำอะไรได้เนี่ยฮะเอ้ยช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยมามาเดี๋ยวคอยดูนะได้เลยเดี๋ยวโชว์ให้เด็กมันดูฮึบฮึบนี่เป็นไงล่ะยังไม่หมดเท่านั้นนะจ๊ะดูฟินไหมโอ้โหยยังเจ๋งอ่ะเอ้ยได้ไงอ่ะเนี่ยโอ้เจ๋งอ่ะไงล่ะไงล่ะตึ้งไปเลยละสิเฮ้ยนี่พวกแกใครให้เอาของดีๆแบบนี้มาทิ้งกันฮะเอ้าฮะขนกลับไปให้หมดเลยนะเดี๋ยวนี้เลยเมื่อกี้ยังเอามาทิ้งอยู่แมปๆเลยเป็นงงเด้อขนขนกบขนมาก็ขนกลับโหโต๊ะไม้นี่แข็งแรงมากเลยครับแล้วถ้าเกิดเราลองมองไปรอบๆตัวเรานะครับก็จะเห็นว่าโหมีสิ่งของหลายอย่างเลยนะครับที่ทำมาจากไม้ครับน้องๆดูไหมครับว่าไม้เนี่ยนะครับมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มานานแล้วนะครับเป็นวัสดุเพียงไม่กี่ชนิดนะครับที่ปรากฏอยู่ในอารยธรรมประวัติศาสตร์ครับในฐานะวัสดุก่อสร้างครับแล้วก็ยังนำไม้เนี่ยมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอีกครับอย่างในยุคหินเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเขานำไม้เนี่ยนะครับมาทำเป็นด้ามจับของขวานครับนอกจากสิ่งของต่างๆแล้วเนี่ยนะครับไม้ยังมาทำเป็นที่อยู่อาศัยได้อีกด้วยครับน้องๆคิดว่าไม้เนี่ยครับมันมีดีอะไรถ้าอยากรู้แล้วก็เดี๋ยวตามพี่ข้ามานะครับพี่ข้าจะพาไปดูครับนี่แหละครับน้องๆเราสามารถที่จะแบ่งไม้นะครับได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกคือไม้ธรรมชาตินะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับไม้เนื้ออ่อนเนี่ยวงปีมันจะกว้างนะครับเพราะว่าต้นไม้เนี่ยเติบโตได้เร็วลำต้นก็จะค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ว่าเนื้อไม้เนี่ยก็จะมีความเหนียวแต่เบารับน้ำหนักได้ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าไม่ค่อยแข็งแรงครับสีเนี่ยก็จะค่อนข้างซีดๆจืดๆอย่างเงี้ยนะครับตัวอย่างของไม้เนื้ออ่อนนะครับก็จะมีกระบากย่างฉำฉาแล้วก็ไม้สนนั่นเองครับไม้อีกประเภทนึงนะครับคือไม้เนื้อแข็งครับคือไม้ที่ได้จากต้นไม้ที่มีอายุหลายสิบปีเลยล่ะครับวงปีนะครับก็จะมีมากกว่าไม้เนื้ออ่อนนะครับเพราะว่าเจริญเติบโตช้าครับลักษณะโดยทั่วไปนะครับเนื้อไม้เนี่ยจะค่อนข้างมันนะครับลายไม้เองก็จะค่อนข้างละเอียดแล้วก็แน่นมากเลยนะครับจึงทำให้มีความแข็งแรงมากๆแล้วก็มีน้ำหนักมากด้วยครับสีของไม้เนื้อแข็งเนี่ยนะครับจะค่อนข้างเข้มแดงไปจนถึงดำเลยครับแล้วไม้เนื้อแข็งเนี่ยนะครับก็จะมีอย่างเช่นไม้สักไม้ตะแบกไม้ประดู่แล้วก็ไม้ตะเคียนครับไม้อีกประเภทนึงคือไม้ประกอบนะครับคือการนำส่วนของไม้เนี่ยนะครับมาต่อกันด้วยกระบวนการต่างๆครับอย่างไม้อัดเนี่ยนะครับคือการที่นำแผ่นไม้ที่อาจจะได้มาจากซุ้มประเภทเดียวกันหรือว่าต่างประเภทกันก็ได้นะครับมาอัดด้วยกาวเข้าด้วยกันครับโดยให้แนวเสี้ยนของไม้แต่ละแผ่นเนี่ยนะครับตั้งฉากกันครับก่อนจะนำไปอบเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ทำให้ไม้เนี่ยไม่หดหรือว่าขยายตัวนะครับเมื่อความชื้นเปลี่ยนนั่นเองครับน้องๆได้รู้จักประเภทของไม้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูข้อดีของไม้กันบ้างดีกว่าที่ทำให้เราสามารถใช้งานไม้ได้หลากหลายเลยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าไม้มีคุณสมบัติเหล่านี้ครับไม้เนี่ยนะครับมีความแข็งแรงทนทานนะครับต้านทานไฟฟ้าไม่เป็นสนิมผิวเรียบนะครับรูปร่างคงตัวและที่สำคัญคือมีกลิ่นแล้วก็ลายที่เป็นเอกลักษณ์มากเลยครับแต่ไม้เองก็มีข้อเสียนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม้ได้รับความชื้นไปนานๆแล้วล่ะก็ไม้เนี่ยนะครับอาจจะบวมแล้วก็โก่งตัวทำให้มีรูปร่างเนี่ยผิดเพี้ยนไปนะครับแล้วก็อาจจะผุพังได้ด้วยล่ะครับนอกจากเราจะนำลำต้นของไม้นะครับนำมาทำเป็นวัสดุต่างๆได้แล้วนะครับเรายังนำไม้มาทำเป็นกระดาษได้ด้วยนะครับโดยการตัดต้นไม้เอามาต้มนะครับเพื่อแยกเยื่อให้เป็นเส้นใยก่อนจะนำไปผสมกับสารเติมแต่งนะครับแล้วก็รีดออกมาเป็นกระดาษครับโดยต้นไม้ที่นำมาทำเป็นกระดาษได้นะครับก็จะมีต้นยูคาลิปตัสฟางข้าวต้นปอสาต้นกระดาษที่ปรับปรุงสายพันธุ์มาจากต้นยูคาลิปตัสนั่นเองครับน้องๆเห็นไหมล่ะครับว่าไม้นี่นะครับมีความผูกพันกับการดำรงชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยนะครับมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยล่ะครับแล้วเราก็สามารถใช้งานไม้ได้หลากหลายมากๆเลยล่ะครับได้เวลาสนุกกับคำถามท้าทายความคิดกันแล้ว
สิ่งใดมีผลทำให้ไม้บวมหรือโก่งตัวผิดรูปคำตอบก็คือหยดน้ำเพราะว่าไม้นั้นหากได้รับความชื้นเป็นเวลานานก็จะเกิดการบวมหรือโก่งตัวทำให้ไม้นั้นผิดรูปหรือเกิดการผุพังได้นี่พวกนายเร่งมือเข้านะต้องเสร็จให้ทันพรุ่งนี้นะจะได้ไปโชว์ให้พวกเจ้าแมลงนั้นอึ้งไปเลยเพราะงั้นห้ามผิดพลาดเด็ดขาดไหนมาดูแบบอีกทีสิสบายมากครับหัวหน้าเชื่อมือพวกเราได้เลยครับเจ๋งอยู่แล้วอ่ะงานศิลปะดีมากพยายามเข้านะทุกคนไปละว้าวสุดยอดเลยเหมือนอะไรขนาดนี้เจ๋งสุดๆโอ้โหพวกเราเนี่ยอัจฉริยะชัดๆเสร็จงานแล้วก็หิวจังไปหาอะไรกินกันเถอะไปดีกว่าโอ้ยรอฉันด้วยสิมันจะกลั่นออกมาได้ไหนมีอะไรจะอวดล่ะเหรอนี่คอยดูนะพวกนายเมื่อเปิดผ้าคลุมนี่ออกมาฉันรับประกันได้เลยว่าพวกนายเนี่ยจะต้องอึ้งตาค้างแน่นอนฮ่าฮ่าราคาคุยหรือเปล่านั่นนะสิขี้เก๊กตลอดทนายเป็นไงฮะพวกเราอึ้งจริงด้วยไม่คิดว่าจะเป็นคนตลกขนาดนี้นะขนาดตัวเองยังทำได้ตลกอะไรกันฮะเอ้าเฮ้ยทำไมเป็นงี้เนี่ยทำไมเป็นงี้สภาพแบบนั้นไปโดนน้ำมาละสิไม้บวมตุยผิดรูปขนาดนี้ป้าขอโทษครับพวกแกอย่าหนีนะเมื่อกี้ยังดูดีอยู่เลยกลายเป็นคนนี้ได้ไงขอโทษครับขอโทษนะน้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเราถึงมักจะนิยมเอาไม้เนี่ยนะครับมาทำเป็นด้ามจับอุปกรณ์เครื่องครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นหม้อกระทะตะหลิวหรือว่ากระบวยแบบนี้นะครับทั้งที่พวกนี้จะสัมผัสความร้อนเวลาที่เราประกอบอาหารนั่นก็เป็นเพราะว่าไม้เนี่ยนะครับมีคุณสมบัติพิเศษอยู่อย่างนึงครับถ้าอยากรู้แล้วว่ามันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนำแท่งไม้แท่งเหล็กแท่งอลูมิเนียมและแท่งทองแดงมาใส่ไว้ในจุกยางแบบนี้แล้วเราก็นำแท่งวัสดุทั้งหมดที่อยู่ในจุกยางไปใส่ในช่องของหม้อที่เจาะไว้ปั้นดินน้ำมันให้เป็นก้อนกลมเล็กๆแล้วติดไว้ที่ปลายของแท่งวัสดุแต่ละชนิดได้เวลามาทดสอบคุณสมบัติเจ๋งๆของไม้แล้วล่ะครับเดี๋ยวเราจะเทน้ำร้อนลงไปในหม้อนี้นะครับโอ้โหตอนนี้นะครับดินน้ำมันที่อยู่ที่ปลายแท่งโลหะทั้ง3ชนิดไม่ว่าจะเป็นทองแดงอลูมิเนียมหรือว่าเหล็กนะครับหลุดออกมาหมดเลยครับขอลองแตะดูหน่อยนะครับอุ๊ยร้อนมากเลยครับแสดงว่าที่ดินน้ำมันเนี่ยหลุดลงมาเนี่ยเป็นเพราะความร้อนนั่นเองครับแต่ก็แปลกนะครับที่แท่งโลหะร้อนขนาดนี้
แต่ดินน้ำมันที่อยู่ตรงปลายไม้เนี่ยครับไม่หลุดออกมาเลยครับแสดงว่าความร้อนเนี่ยไม่สามารถจะส่งผ่านไม้มาถึงดินน้ำมันได้ครับจากการทดลองวัสดุแต่ละชนิดมีสภาพการนำความร้อนที่แตกต่างกันโดยวัดจากดินน้ำมันที่ติดอยู่ที่ปลายของวัสดุแต่ละชนิดที่หลุดออกมาเพราะถูกความร้อนเราจะเห็นได้ว่าวัสดุที่เป็นโลหะนั้นไม่ว่าจะเป็นทองแดงอลูมิเนียมและเหล็กต่างก็นำความร้อนไปยังดินน้ำมันได้ดีในขณะที่ดินน้ำมันไม่หลุดออกมาจากแท่งไม้ก็แสดงให้เห็นว่าไม้นั้นมีการนำความร้อนที่น้อยกว่ามากจนความร้อนไม่สามารถส่งผ่านมายังดินน้ำมันได้ไม้จึงมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนได้เราจึงนิยมใช้ไม้มาทำเป็นด้ามจับอุปกรณ์เครื่องครัวที่ต้องสัมผัสความร้อนเพื่อป้องกันความร้อนมาสู่มือเราได้นั่นเองพี่ข้าบอกน้องๆไปตั้งแต่ช่วงต้นแล้วนะครับว่ามีต้นไม้หลายชนิดเลยนะครับที่เราสามารถนำมาทำกระดาษได้แต่วันนี้นะครับพี่ข้าจะทำกระดาษจากนี่เลยตะดากาบกล้วยครับเราจะได้กระดาษแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับลอกกับกล้วยออกให้เป็นแผ่นยาวๆแล้วแยกเอาตรงส่วนที่เป็นเนื้อสีขาวที่อยู่ข้างในกับกล้วยมาหั่นกับกล้วยที่แยกออกมาให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอากับกล้วยที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนี่นะครับไปต้มครับพอต้มได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่โซดาไฟครับหลังจากที่เราต้มกับกล้วยกับโซดาไฟมาสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะได้นี่ครับนี่กับกล้วยกลายเป็นเยื่อแบบนี้เลยครับนำเยื่อกับกล้วยมาเทใส่ตะแกรงกรองแล้วล้างในน้ำเปล่าให้เมือกลื่นๆออกไปให้หมดเดี๋ยวเราจะเอาเยื่อที่ได้จากกับกล้วยที่ล้างแล้วนะครับมาปั่นให้ละเอียดเดี๋ยวเราจะใช้นี่ครับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เทลงไปผสมกับกับกล้วยที่ปั่นละเอียดแล้วนะครับเพื่อที่จะกัดสีของกับกล้วยให้กลายเป็นสีขาวได้นั่นเองครับหลังจากแช่จนกับกล้วยเป็นสีขาวๆแบบนี้แล้วเราก็จะนำมาล้างด้วยน้ำเปล่าอีกรอบเอาล่ะครับเดี๋ยวพี่ข้าจะตักกาบกล้วยที่ได้นะครับลงไปในบล็อกนะครับแล้วก็อย่าลืมเกลี่ยให้กาบกล้วยเนี่ยมีความหนากระจายเท่าๆกันด้วยนะครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวพี่ข้าจะนำไปตากแดดประมาณ1วันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลอกกันครับว้าวนี่ไงครับกระดาษที่เราทำได้เองจากกาบกล้วยเจ๋งสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับพืชแทบทุกชนิดจะมีเส้นใยเป็นส่วนประกอบอยู่เช่นเดียวกับกาบกล้วยการที่เราเอากาบกล้วยมาหั่นแล้วต้มด้วยโซดาไฟก็จะเป็นการชะล้างสิ่งเจือปนออกและทำให้เส้นใยกาบกล้วยกลายเป็นเนื้อเยื่อกระดาษที่เป็นสารแขวนลอยในน้ำแล้วเมื่อนำเยื่อกระดาษเหล่านั้นไปเกลี่ยกันบนตะแกรงเยื่อกระดาษก็จับตัวกันแน่นและเมื่อนำไปตากแดดความร้อนจากแสงแดดจะทำให้น้ำระเหยออกไปจนหมดเนื้อเยื่อที่เกาะกันแห้งก็จะกลายเป็นกระดาษได้นั่นเองได้เวลาสนุกของคนช่างคิดกันแล้วรู้ไหมว่าฉันคือใครฉันเป็นไม้เนื้อแข็งฉันถูกปรับปรุงสายพันธุ์มาจากต้นยูคาลิปตัสฉันสามารถนำไปทำเป็นกระดาษได้
ั้นก็คือต้นกระดาษนั่นเองเป็นต้นไม้เนื้อแข็งที่ถูกพัฒนามาจากสายพันธุ์ของต้นยูคาลิปตัสให้มีการพัฒนาคุณสมบัติทางด้านเคมีไม้ให้มีปริมาณเนื้อเยื่อและคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการผลิตกระดาษพี่ข้ากำลังปลูกต้นไม้อยู่เลยครับน้องๆเพราะว่าเราตัดไม้มาทำเป็นสิ่งของต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ควรจะปลูกต้นไม้ทดแทนครับเพื่อให้เรามีต้นไม้แล้วก็ผืนป่าเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่ารอบๆตัวเราเนี่ยนะครับมีอะไรที่ทำมาจากไม้บ้างครับโหไม่ต้องไปไหนไกลเลยครับดูในบ้านเรานี่นะครับใช้ไม้เต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นพื้นบ้านนะครับฝาบ้านบันไดประตูแล้วก็หน้าต่างนะครับนอกจากนี้ยังใช้ไม้ในการทำเฟอร์นิเจอร์ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ตู้แล้วก็เตียงนะครับของใช้เล็กๆน้อยในบ้านนะครับเราก็สามารถนำไม้มาทำได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกด้ามไม้กวาดด้ามมีดเขียงครกถาดไม้นะครับรวมไปถึงกรอบรูปด้วยครับแน่นอนครับอย่างไม้อัดเนี่ยนะครับก็สามารถนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตู้ชั้นวางของชั้นวางรองเท้าครับไม้เองนี่นะครับก็นิยมนำมาใช้ทำเป็นด้ามจับพวกหม้อกระทะตะหลิวหรือว่าทัพพีเพื่อป้องกันความร้อนมาสู่มือเราขณะที่ทำกับข้าวด้วยนะครับที่สำคัญไม้ยังทำเป็นกระดาษได้ด้วยนะครับอย่างที่รู้กันเพื่อใช้ในการขีดเขียนต่างๆกระดาษหลายๆอันก็ทำให้เป็นสีได้ด้วยนะครับเราสามารถนำมาใช้เป็นการ์ดห่อของขวัญรวมไปถึงเอาไม้มาทำเป็นกล่องกระดาษเพื่อใช้ส่งพัสดุได้ด้วยล่ะครับเห็นไหมล่ะครับน้องๆว่าเรานำไม้นะครับมาทำเป็นสิ่งของต่างๆได้มากมายเลยนะครับแต่ว่าไม้นี่นะครับก็ทำมาจากต้นไม้ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดครับเพราะฉะนั้นการปลูกต้นไม้ทดแทนเนี่ยบางทีก็คงไม่พอนะครับทางที่ดีเนี่ยเราควรจะเลือกใช้วัสดุทดแทนไม้นะครับเช่นวัสดุสังเคราะห์ที่นำมาจากผงไม้ผสมกับพวกพลาสติกได้เป็นไม้สังเคราะห์ครับที่มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานไม่แพ้ไม้จริงๆเลยล่ะครับซึ่งไม้สังเคราะห์นะครับก็มีความแข็งแรงไม่แพ้ไม้จริงเลยนะครับทำให้มาใช้ในการก่อสร้างได้ไม่ว่าจะเป็นพื้นไม้ทางเดินฝาบ้านบันไดที่อยู่อาศัยของเรานะครับรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆด้วยนะครับก็จะเป็นการลดการใช้ไม้จริงแล้วก็การตัดไม้ทำลายป่าด้วยล่ะครับหรืออย่างของเล็กๆน้อยๆภายในบ้านนะครับเราสามารถใช้วัสดุอื่นๆที่มีคุณสมบัติที่เทียบเคียงกับไม้เลยนะครับมาทดแทนไม้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นยางหรือว่าพลาสติกที่ไม่นำความร้อนเนี่ยก็สามารถนำมาทำเป็นด้ามจับอุปกรณ์ในครัวต่างๆนะครับรวมไปถึงเราอาจจะใช้เขียงพลาสติกแทนเขียงไม้ก็ได้นะครับในครัวของคุณแม่ครับนอกจากนี้การลดการใช้ไม้อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการลดการใช้กระดาษครับโดยเราอาจจะใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนการใช้กระดาษชำระหรือการจดแล้วก็ส่งข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับก็จะลดการใช้กระดาษหรือว่าทำงานเอกสารนะครับสุดท้ายนะครับคือการนำเอากระดาษที่ใช้แล้วเนี่ยครับนำกลับมารีไซเคิลเพื่อใช้ใหม่นะครับก็จะเป็นการลดความจำเป็นในการใช้ต้นไม้ได้ครับซึ่งการใช้วัสดุทดแทนหรือว่าการลดการใช้กระดาษเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้เราลดความจำเป็นในการใช้ไม้แล้วก็ลดการตัดไม้ทำลายป่าก็จะทำให้เรามีพื้นป่าสีเขียวสวยงามอยู่กับเราต่อไปนั่นเองครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยน้อยตุ๊กป้องอะไรไปน้ำป่าจมยานของพวกเราไปแล้วช่วยพวกเราด้วยครับหัวหน้าฮะไม่ไม่นะอดทนไว้นะพวกนายพวกนายอดทนไว้ก่อนให้หัวหน้าไปนายอ้อยจะหมดแรงแล้วเอ๊ะนั่นมันบ้านไม้ใครน่ะคุ้นๆฮะแต่เดี๋ยวก็คงจมไม่ต่างจากยานของเราหรอกเฮ้ยเฮ้ยยื่นมือมาเร็วขึ้นมาบนบ้านก่อนเร็วเข้ามานี่ขนาดยานเหล็กของฉันยังไม่รอดเลยบ้านของนายก็คงจมเหมือนกันนั่นแหละพวกนายนั่นแหละรีบโดดลงมาซะเดี๋ยวมันจะจมแล้วนะโอ้ยดื้อชะมัดเลยมาจับขาไว้ครับพวกนายช่วยกันดูนะหัวหนักชะมัดญาติเลยไอ้หมอนี่เนี่ยฉันไม่ขอบใจพวกนายหรอกนะเพราะเดี๋ยวมันก็จมแล้วเหมือนกันแหละคำก็จมสองคำก็จมออกไปดูก่อนปะเฮ้ยฮะเฮ้ยนี่บ้านไม้ของพวกนายลอยอยู่บนน้ำได้จริงๆเหรอเนี่ยเฮ้ยสบายใจได้แล้วนะแล้วงี้เพื่อนๆนายไปไหนกันหมดล่ะหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าเฮ้ยจริงเหรอเนี่ย
พวกเราอยู่นี่ครับพวกนะอยู่นี่ครับพวกนะอยู่นี่เราก็ลอยได้สบายใจมากเอ้ยลอยได้อยู่เฮ้ยตายยากเหมือนกันแฮะพวกนี้เนี่ยรอดแล้วครับรอดแล้ว